ครับอ่ะถ้าเกิดกินปลาร้าแล้วเดี๋ยวอ้วกพุ่งคุณผู้ชมไปกินข้าวเหนียวหมูทอดกันหน่อยไหมตอนแรกก็ไม่อยากกินหรอกแต่พอเห็นแม่ค้าเสร็จปุ๊บต้องเลี้ยวรถกลับไปอุดหนุนกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ชอบเป็นช่วงใดหัวใจร้องเอียงคิดถึงคอยคิดถึงชาวออนไลน์จึงอยู่ห่างไกลคนละฝั่งแม่ไม่หล่อไม่รวยเงินไม่มีเป็นแสนแต่ก็พร้อมเป็นแฟนที่ดีให้เธอรูปกายเป็นงบที่ดูน่าคุณรังสิมาบอกผมหน่อยผู้หญิงสมัยนี้เขาชอบซื้อเสื้อเด็กมาใส่เหรอฮะอันนี้เป็นเสื้อตัวเล็กเป็นเสื้อเป็นเสื้อครับเสื้อครับแต่ดิฉันสงสัยนิดนึงคุณขายหมูปิ้งแต่ทำไมเอวเขาโคตรขนาดนั้นเนาะแหมของแบบนี้มันไม่อยู่ว่าคุณขายอะไรมันอยู่ว่าคุณดูแลตัวเองยังไงกินข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกวันเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคุณสุภโชคคุณสุภโชคใบตองเมื่อกี้สีอะไรออกจะขาวๆหน่อยมันเป็นใบด่างเอาสัก2ตันจะไปบริจาคเด็กโอ้โหแล้วนี่ทอดเองด้วยนะฮะบางคนบอกว่าตอนแรกก็ขับผ่านไปแล้วนะร้านเนี้ยแต่พอเห็นแม่ค้าขายหมูทอดทั้งหลักถึงขั้นต้องเลี้ยวรถกลับมาอุดหนุนกันเลยแล้วดูให้ดีเอาคลิปแรกเลยนะถามว่าไปเบลอเขาทำไมอ่ะตรงกางเกงอ่ะขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะทำไมอ่ะกางเกงคือกางเกงเธอเนี่ยนอกจากจะคือเอวเนี่ยมันคลอดตามสรีระของเธอแล้วแล้วมันยังมีส่วนเว้าทั้งข้างซ้ายทั้งข้างขวาแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีส่วนเว้าให้เห็นด้วยมันเป็นแฟชั่นเออหรอมันไม่ใช่สีเนื้อของผ้าถูกไหมไม่ no มันเป็นกางเกงแบบปกติคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะเว้าลงไปและส่วนที่เป็นเส้นๆน่ะเหมือนอารมณ์เหมือนทำหน้าที่เป็นขอบกางเกงโอ้ให้เห็นอีกนิดนึงแบบเซ็กซี่เบาๆอะไรอย่างนั้นโชว์แบบผิวสะโพกนิดนึงอะนะครับคุณผู้ชมฮะก็เลยกลายเป็นความเซ็กซี่ที่หลายคนบอกว่าต้องถึงขั้นวกรถกลับไปอุดหนุนข้าวเหนียวหมูทอดของแม่ค้าร้านนี้นะหมูทอดมีกี่ก้อนคุณสุภโชคน่าจะสัก 2-3 ก้อนโอ้ยทั้งถาดเอาให้ดีหมูทอดหลายก้อนมีเต็มถาดเลยซื้อ2ก้อนพออยู่แค่นี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บอกเลยว่าเฮ้ยแม่ค้าหุ่นดีมากเลยเหมือนที่คุณสิมาบอกค่ะแม่ค้าส่วนสูงเท่าไหร่แล้วบางคนอยากจะขอเอฟนะแม่ค้ากางเกงน่ะไปซื้อจากไหนชี้เป้าหน่อยอยากจะซื้อมาใส่บ้างคุณรังสิมาใส่ไม่ได้นะเนี่ยคุณใส่ปุ๊บเนี่ยต้องไปสั่งตัดขาออกครึ่งนึงอะนอกจากจะตัดขาดิฉันเพิ่มเอวด้วยแต่มีคนไปเปิดวาร์ปนะบอกว่าแท้จริงสาวคนนี้ที่เห็นว่าหน้าตาสะสวยสวดทรงองค์เอวหุ่นดีขนาดนี้เธอเป็นที่ปรึกษาด้านศัลยกรรมความงามที่คลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปางฮะเซ็กซี่จริงๆเดี๋ยวนี้ขายหมูธรรมดาใส่กางเกงธรรมดาไม่ได้แล้วไม่ได้ไงโลกก็จะไม่จำลูกค้าก็จะจำเราไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเซ็กซี่เขาไว้เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นร้านอาหารสุดผวาพาสยองแล้วก่อนจะไปกินเนี่ยต้องสวดมนต์สักนิดนึงก่อนฮะคาเฟ่โรงเรียนผีสิงฮะคาเฟ่สุดผวาพาหลอนชวนถอนหายใจก่อนที่จะใช้บริการโอ้โหนี่คือโรงเรียนเก่าและใช้คำว่าเก่าจริงเป็นโรงเรียนเก่าจริงๆซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนจะใช้คำว่าเปลี่ยนเลยแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแค่เอาร้านกาแฟเนี่ยร้านคาเฟ่เข้าไปโปะอยู่ข้างในนี้เท่านั้นเวลาเราจะเข้าไปรับประทานทุกอย่างดั้งเดิมเฮ้ยแล้วห้องแบบเดิมมีกระดานเดิมหมดเลยแล้วห้องน้ำเนี่ยมีลายขูดขีดยังไงเดิมเลิมล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นทำใจก่อนที่จะเดินทางเข้าไปครับแต่ว่าร้านนี้โรงเรียนนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วคนมาแห่มาใช้บริการมากมายอลังการเพราะบางคนบอกชอบความท้าทายชอบความหลอนแบบเนี้ยคือคาเฟ่แบบผีๆแบบเนี้ยก็มีเยอะแต่ถ้าผีจริงแบบนี้หาได้ที่นี่อันนี้ดูสถานที่จริงของจริงโรงเรียนจริงใครที่เพิ่งดูหนังผีใน Netflix อะไรโรงเรียนผีเล่าอ่ะผีเล่าเหมือนเลยใช่อารมณ์เดียวกันเลยแต่ก่อนจะไปใช้บริการนับจำนวนเพื่อนก่อนว่าเราไปกี่คนเราไปกัน3คนถ้าไปสั่งปุ๊บมิ้นจะแจก4จานกลับบ้านเลยต้องรีบกลับบ้านเลยฮะมีเมนูหลากหลายเมนูนะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูสายเขียวขนมจีน
น้ำอะไรน้ำยากัญชาโอ้โหหรือว่าจะขนมที่เป็นส่วนผสมของกัญชาก็มีเรื่องไม่ผิดกฎหมายแล้วไงมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิดกฎหมายแล้วดังนั้นหากจะไปแบบกะเพรากะเพราใบกัญชาก็มีด้วยเช่นกันนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ไม่ใช่เหตุการณ์ร้านนี้ชื่อว่าโอสคูอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะฮะโอ้สถาปัตย์ไปรีวิวหน่อยสิหรือว่าว่างไปเช็คอินแน่นอนอยากดูแล้วคุณกินก่อนนะกินให้เขียวๆมันเคลิ้มๆจะได้ไม่กลัวแล้วก็ให้เดินขึ้นไปข้างบนน่ากินน่ากินโอ้ยมีขนมหวานด้วยนะคะคุณผู้ชม